ดาขอศาสดามีแค่หนึ่งตอบคำถามไหมคะพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าคืออะไรพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าขอเปิดบทพระรัตนพระรัตนตรัยให้หน่อยค่ะสไลด์ข้างบนนะคะใครจะตอบได้คะใครเชิญค่ะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถูกค่ะแล้วรู้อะไรอะคะตื่นจากอะไรเบิกบานจากอะไรไม่เป็นไรค่ะอันนี้ก็ถูกแล้วนะคะอันนี้ก็เฉลยแล้วกันนะพอแป้งรู้ว่าอ๋อพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธรูปแล้วก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านพระพุทธเจ้าท่านประเสริฐมากถึงขนาดที่ไม่ต้องการให้ใครยึดถือตัวตั้งแต่ให้ยึดถือองค์คุณของฝากของการพ้นทุกข์องค์คุณของการพ้นทุกข์คือความว่าพุทธะนะคะทุกท่านไม่ใช่พระพุทธรูปธรรมะในที่นี้ทุกคนเข้าใจว่าอะไรคะอันนี้นะคะหลักธรรมค่ะมีท่านหนึ่งไหมคะถูกต้องขอบคุณมากค่ะธรรมะจริงๆก็คือสัจจะความจริงหรือหลักธรรมที่ข้ามไปสู่การพ้นทุกข์นะคะไม่ใช่หนังสือธรรมะไม่ใช่บทสวดมนต์ที่สั่งนะคะเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์นะคะใครเข้าถึงสัจจะนี้ก็เข้าถึงการพ้นทุกข์คือความเป็นพุทธะสังฆะแปลว่าอะไรคะสังฆะแปลว่าคะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือทำดีเนาะหรือแบบหรืออะไรหรือใครในที่ยกมือหน่อยว่าสังฆะคือพระสงฆ์อย่างเดียวขอบคุณนะคะสำหรับความจริงใจสังฆะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้หมายถึงพระสงฆ์แต่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อเข้าถึงสัจจังความจริงไปถึงซึ่งแห่งการพ้นทุกข์ทีนี้พอแป้งเนี่ยในก็ขอกลับมาเรื่องของแป้งเองนะคะจากที่สิบปีคือที่แป้งโชว์เนี่ยสั้นๆเดี๋ยวน้องไปดูทีเองพอมูทุกอย่างจนผีเข้าแล้วก็จนผีออกแล้วเราตื่นรู้แล้วว่าที่ผ่านมาฉันทำทุกอย่างมาผิดกฎไม่ใช่เลยและฉันไม่เคยเข้าถึงแก่นพระพุทธศาสนาเลยคือองค์คุณพุทธะธรรมสังฆะสิ่งที่พระอาจารย์แนะนำบ้างว่ายามนั้นแรกเลยก็คือว่ามีพระรัตนตรัยแนบจิตโดยการพุทโธเมนาโถพระพุทธเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของพระเจ้าธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของพระเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของพระเจ้าพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสูงสุดของพระเจ้าที่พึ่งอื่นของพระเจ้าไม่มีตอนแรกแม่พูดเลยนะว่าแม่บอกเฮ้ยทำไมต้องท่องนี่เพื่ออะไรอ่ะเข้าใจแล้วพุทธะธรรมสังฆะคืออะไรแต่ก็ท่องไปแบบท่องไปเรื่อยๆไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยท่องไปหลายวันหลายคืนแป๊บสั้นไปก็ท่องไปคิดได้ก็ท่องไปกินข้าวก็ท่องไปแต่ทุกท่านเชื่อไหมคะมีวันหนึ่งที่ Amazing เหตุการณ์หนึ่งที่ Amazing เกิดขึ้นกับแป๊บเช้าวันนั้นเพิ่งมานักธุรกิจเนาะเช้าวันนั้นแป้งได้รับโทรศัพท์นะคะจากที่ทำงานแล้วก็บอกว่าคุณแป้งทำใจดีๆนะเราก็เฮ้ยจิตตกละตอนนั้นพี่สิทธิ์คุณแป้งทำสองอย่างก็คือว่ามีท่องพระรัตนตรัยบวกกับการทักอารมณ์ก็คืออยากสองเน้นนะคะทักอารมณ์เพื่อให้รู้ว่าอารมณ์อะไรกำลังเกิดขึ้นกับใจเราเชื่อไหมพวกเราทุกคนเราไม่เคยรู้เลยว่าเราอ่ะวันไหลไปกับอารมณ์ยาวนานไปไกลขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นการทักอารมณ์เนี่ยมันการเป็นการดึงจิตดึงใจทำให้เราเห็นว่าอ๋อฉันกำลังเกิดอารมณ์นี้อย่างมีสติแล้วก็กลับมาที่การตกพุทโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยป้าก็เลยวันนั้นป้าก็ตื่นมาเนาะได้รับสายปุ๊บสายบอกว่าเสียงปลายสายบอกว่าคุณแป้งทำใจดีๆนะเจอทุจริตในที่ทำงานแต่เรายังไม่รู้ตัวการเป็นใครณตอนนั้นแป้งอารมณ์ของขึ้นทันทีค่ะแป้งพุทโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถแล้วก็ร่วมกันทักลงว่าความโกรธเกิดขึ้นกับจิตกำลังมีความโกรธความโกรธกำลังปรุงแต่งจิตทักไปเรื่อยๆใจตอนนั้นแป้งรู้สึกแป้งในใจแป้งบอกแป้งอยากว้าไปที่ทำงานเลยหายตัวที่ทำงานเพื่อไปจัดการเช็คบินที่หน้านี้หน้านี้หน้านี้จับเข้าคุกจิตมันไปไกลขนาดนั้น
แต่ด้วยจากการที่ตอนนั้นอยู่ที่พุทโธเมนาโถธัมโมเมนโถสังโฆเมนโถขึ้นมาระหว่างเราเดินลงบ้านเราก็เดินด้วยสติพุทโธเมนาโถธัมโมเมนโถสังโฆเมนโถร่วมกับความโกรธเกิดขึ้นกับจิตจิตกำลังมีความโกรธความโกรธกำลังปรุงแต่งจิตจิตกำลังถูกความโกรธปรุงแต่งแล้วก็ไปเรื่อยหน้านี่แดงนะน้ำตาคลอเพราะความโกรธแค้นเพราะว่าเราเข้าใจมาตลอดว่าทุกคนเนี่ยดีหมดนะคะเราก็คิดในใจก็คิดเห็นความคิดที่มันปรุงแต่งมากมายจนกระทั่งขับรถหยิบกุญแจปิดสตาร์ทรถขับรถไปในใจอยากบูดวิดวัดแซงปาดหน้าคนให้ถึงที่เร็วสุดเพื่อมีจัดการคนที่โกงเราแต่ด้วยความที่ตอนนั้นมีพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถเนี่ยเราทำทุกอย่างด้วยสติรู้กายที่เคลื่อนไหวรู้ใจที่นึกคิดบวกกับการทักอารมณ์รู้เลยว่าอารมณ์โกรธเกิดขึ้นจนกระทั่งถึงที่ทำงานภาพที่เราคิดตอนที่ขับรถว่าเราจะไปฉีกคนนี้เข้าจัดการนี้กลับไปถึงที่งานปุ๊บเดินเข้าห้องปิดประตูเดินไปเดินมาทักอารมณ์โกรธจนดับสลับกับพุทโธเมนาโถเท่านั้นเองแหละปัญญาเกิดขึ้นแล้วว่าถ้าเราใช้อารมณ์พวกนี้นะเราจะไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วใครเป็นต้นต่อการโกงแต่ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยถ้าเราเมื่อไหร่ที่เราทักอารมณ์จนดับปัญญาออกมาเลยว่าเราต้องทำ1 2 3 4 5แล้ววันนั้นก็แก้ปัญหาด้วยสตินะคะอย่าแยกคายหรือว่าค่อยๆเรียกกันคนมาจนกระทั่งเจอตัวต้นต่อแล้วก็รักษาผลเสียให้น้องที่สุดของบริษัทนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่อยากจะเล่าให้น้องๆฟังเพราะว่าเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นวัยไหนเนี่ยก็มีอารมณ์กันทั้งนั้นแต่การที่มีภาวะรัตนตรัยจะมีการทักอารมณ์คือยา2 เม็ดชั้นเลิศเนี่ยแนวทางการปฏิบัติเนี่ยเป็นแนวทางที่ทำให้เราเนี่ยมีสติรู้เท่าตัวเท่าตัวรู้ตัวรู้ตนเรารู้กายรู้ใจเราน้องๆวันนี้น้องๆบางคนทำหน้างงแล้วก็ไม่เชื่อพี่ไม่ต้องเชื่อพี่ท้าพิสูจน์ด้วยตัวเองเพราะของเหล่านี้ทำด้วยตัวเองจะรู้และพี่และสิ่งเหล่านี้ก็สามารถพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้พี่ขออนุญาตโชว์คลิปนะคะโชว์คลิปของครูง้อใครรู้จักครูง้อบ้างศัตรูศาสตร์นะคะเพื่อการครูง้อนี่เป็นพี่ขอยกว่าเป็นซุปเปอร์ครูตัวอย่างของประเทศไทยเลยนะคะที่เป็นครูที่แบบฉันต้องรู้จริงฉันถึงจะสอนแล้วครูง้อก็ได้พิสูจน์ว่าการท่องพระรัตนตรัยรักษาคลื่นอารมณ์คลื่นสมองเราอยู่ในระดับใดเทียบกับการที่คุณปล่อยให้ใจคุณเนี่ยฟุ้งซ่านเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปต่างๆนานานะคะเพราะคนเราเนี่ยจิตใจมักจะลงด่านดิ่งเสมอเรานั่งกันอยู่เลยไม่รู้ตัวเลยว่าเราคิดเรื่องอะไรไปกี่เรื่องละระหว่างรอคิดต้องถามก่อนทุกคนรู้ไหมคะว่าวันหนึ่งอะเราคิดกันวันละกี่เรื่องใครตอบได้บ้างใครตอบได้บ้างว่าเราคิดกันมากี่เมื่อทายก็ได้ค่ะมีของรางวัลให้นะคะค่ะเชิญอาจารย์ค่ะค่ะก็คือหลักๆนะคะก็คิดว่าคิดกันวันละ2 เรื่องนะคะหลักๆก็คือ1 เรื่องสุข2 เรื่องทุกข์ค่ะค่ะอันนี้หมายถึงว่าอันนี้ก็หมายถึงว่าเรื่องราวที่เราคิดใน1 นาทีอะวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาได้ดีเทคคนแล้วว่า average นะคะค่าเฉลี่ยนะคนเรา1 คนใน24 ชั่วโมงเนี่ยคิดกี่เรื่องต่อวันใน24 ชั่วโมงกี่เรื่องเปล่านะคะใช่ไหมคิดว่าเฮ้ยลูกเป็นไงนะ1 เรื่องละเฮ้ยกุ้งใจจังเลยเดี๋ยวงานจะเป็นไง2 เรื่องละทายสิคะกี่เรื่องขอเชิญพี่ผู้ชายข้างหลังที่เฉลี่ยค่ะพวกเราไม่เคยรู้เท่าทันอารมณ์เราเลยค่ะทุกท่านเชื่อไหมคะหน้าตัวเลขหน้าตกใจนะคะเขาบอกว่า1 นาทีคิดกี่เรื่องนะ50 เรื่องต่อนาที3,000 เรื่องต่อชั่วโมงแล้ว1 วันเราคิดถึง70,000 เรื่องต่อวันน่าสงสารสมองเราไหมอะคะและเชื่อไหมว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราคิดแต่เรื่องอะไรเครื่องกังวลบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่สบายใจบ้างอันนี้ขอกลับมาคลิปนะคะที่ครูเงาะที่ฝึกว่าการมีภาวะรัตนตรัยแนบจิตเนี่ยการท่องพุทโธเมนาโถ
ธัมโมเมนาโถสัพโพเมนาโถเรื่อยๆอย่างๆซ้ำๆระหว่างเราใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยคลื่นสมองแตกต่างจากการที่เราปล่อยให้เราอะหลงไปอารมณ์ที่เราคิดอย่างไรนะคะขอเปิดคลิปค่ะอันนี้คุณหมอกำลังคิดว่าแสดงเป็นรูปนางเอกถูกทำร้ายเราให้เสียใจดูคลื่นนะคะเป็นคลื่นอันตรายที่ผลต่อสุขภาพของเราเศร้าความเศร้าเส้นแดงที่เราไปแตะนั่นคือเส้นของความเครียดทั้งหมดเลยนี่มีผลต่อเซลล์ในร่างกายคือตอนที่ท้องท่าอันนี้คือช่องท่าตับทั้งสี่นะคะไวจะเส้นแดงมากเลยนะคะเขาบอกว่าถ้าทำต่อเนื่องมาเรื่อยก็จะลดลงไปเรื่อยๆนี่คือสารจัดนะคะจะทำงานกับสมองแบบนี้และผลออกมาคือเบิกบานทางการที่ละเรื่องปกติเนี่ยนะคือสัจธรรมสัจจะออกมาเป็นสภาวะเบิกบานค่ะสัจธรรมก็คือสมาธิฉีกนั่นเองนะคะคือหลักความจริงคำว่าสัจธรรมสัจสารเนี่ยอยู่เหนือคำว่าวิทยาศาสตร์นะคะเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็พิสูจน์ได้ทั้งหมดนะคะเมื่อกี้คือคุณหมอก็ได้แสดงว่าการระลึกถึงพระรัตนตรัยย้ำๆซ้ำๆและแนวทางธรรมนาวาวันที่ในหลวงของเราทรงมีจิตเมตตาต่อประชาชนชาวไทยทั้งหมดเนี่ยเป็นแนวทางในการพ้นทุกข์ได้จริงนะคะแล้วก็เป็นการยกระดับจิตเราจากจิตเราวันคลุกคลีกับอารมณ์โกรธเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็โมโหคนนั้นทุกคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี่ยจะทำการที่เราลึกองค์คุณพระราชาไตรยอย่างสองสามเนี่ยเป็นที่พึ่งเนี่ยโดยที่ไม่ต้องพึ่งวัตถุของคนใดๆเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันจะทำให้นอกมันพิสูจน์ได้แล้วทางวิทยาศาสตร์ว่ามันจะเป็นจิตเราก็อยู่ในคลื่นของการตื่นรู้คลื่นตื่นรู้นี่ก็เป็นคลื่นที่ร่างกายเราผ่อนคลายแล้วก็ไม่ทำร้ายร่างกายเรานะคะเมื่อกี้น้องหลายคนพยักหน้านะคะก็ยังเพราะฉะนั้นวันนี้ผมสิทธิ์แป้งอยากจะฝากเลยว่าเชื่อไหมทุกคนหลังจากที่แป้งเลิกโมเตลูเลิกกราบไหว้อ้อนวอนร้องขอแก่นแท้พระพุทธศาสนาไม่ใช่การอ้อนวอนร้องขอหรือพึ่งสิ่งภายนอกแต่เป็นการพึ่งสิ่งที่มีอยู่ในตัวทุกคนคือองค์คุณพุทธะธรรมะสังฆะคือองค์คุณพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นแป้งอยากจะฝากน้องๆนะคะวันนี้ว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งสุดของพระเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งสุดของพระเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสุดของพระเจ้าพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสูงสุดของพระเจ้าที่พึ่งของพระเจ้าไม่มีเท่ากันอย่างซ้ำๆจนกระทั่งขึ้นใจจนกระทั่งแน่จิตทุกอย่างที่น้องทำหรืออารมณ์ใดเกิดขึ้นมันจะเหมือนมีเรดาร์คอยดูคอยจับน้องและพี่อยากจะบอกว่าหลังจากที่พี่เลิกมูแล้วเลิกทำทุกอย่างที่ไม่ใช่แก่แท้พระพุทธศาสนาแต่กลับมาครึ่งองค์คุณของพุทธะธรรมะสังฆะที่เป็นแก่แท้พระพุทธศาสนาเชื่อไหมธุรกิจทุกอย่างที่ติดขัดหน้ามือหลังมือเปลี่ยนเป็นหน้ามือทุกอย่างดีขึ้นโดยที่เราไม่ต้องอ้อนวอนร้องขอสิ่งใดแต่ดีด้วยองค์คุณของความแข็งแกร่งใจคือองค์คุณพระรัตนตรัยนะคะทีนี้ขอเปิดสไลด์หน้าที่คลื่นนะคะคลื่นอารมณ์นะคะให้น้องๆได้ดูนะคะเมื่อกี้พิสูจน์โดยวิทยาศาสตร์ด้วยเครื่องจับคลื่นอารมณ์นั้นนะคะทีนี้ลักษณะหน้าที่เป็นคลื่นสีนะคะที่เป็นคลื่นของอารมณ์ใครรู้จักจอห์นฮาวกินส์บ้างคะเป็นคนที่เป็นชาวที่สมัยผิดอเมริกันที่ศึกษาแบบศึกษาแล้วทำเครื่องอย่างนึงมาจับคลื่นอารมณ์มาแปะที่หัวเราค่ะจับว่าเวลาเราคิดเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องเศร้าเรื่องความผิดคลื่นหรือเรานั่งสมาธิเรามีเลเวลของคลื่นนั้นที่แตกต่างกันและทุกท่านใช่ไหมคะว่าอารมณ์ทุกอารมณ์มีผลต่อเซลล์ในร่างกายเรานะคะนี่นะคะก็นี่นะก็เป็นเนี่ยเจฟฟ์ฮอว์กินส์นะคะที่เขาบอกว่ามีคลื่นคนเราอารมณ์แต่อารมณ์ที่เราคิดแต่ละวันที่ไหลไปเนี่ยมีหลายคลื่นมากแล้วเมื่อกี้คุณหมอก็ได้พิสูจน์แล้วว่าการใส่เครื่องนั้นเพื่อวัดคลื่นนี้ตรงนี้นะคะเวลาคิดเรื่องเศร้าเรื่องถูกทำร้ายอยู่ในเรื่องอยู่ที่สีแดงเครื่องต่ำมากแต่เมื่อไหร่ที่คุณหมอท่องพระรัตนตรัยแน่จิตหรือท่องท่ากรรมฐานสี่นะคะ
จิตไปถึงสูงถึงขึ้นตื่นรู้เพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนเลือกได้นะคะคุณจะจิตคุณไว้ตรงไหนคุณอยากให้จิตคุณไหลไปกับลมทั้งวันทั้งวันแล้วก็จบไปแต่ละวันหรือคุณจะให้อารมณ์คุณอยากจะให้อารมณ์ของคุณเนี่ยอยู่ที่กลางอกแล้วก็อยู่ครึ่งตื่นรู้ตลอดเวลาเพราะปัญญามาเมื่อจิตตื่นรู้แนวทางวิธีในการแก้ไขปัญหาชีวิตทุกอย่างมันมาเมื่อเรามีสติและอยู่ในคลื่นที่สูงแล้วท่านใดในที่นี้เชื่อในกฎของแรงดูดนะคะน้องคนนี้เนี่ยต้องให้รางวัลนี้หน่อยโชว์ยกทุกครั้งนะคะทำไมถึงเชื่อคะเอางี้ละกันขอสั้นๆละกันกฎของแรงดึงดูดเนี่ยหลายคนเชื่อนะว่าจิตเราเป็นยังไงเราจะดึงดูดสิ่งนั้นมาใกล้เราน้องๆพี่รู้ว่าพี่พูดเรื่องแฟนแน่ๆเลยเพราะว่าวัยนี้ต้องวัยจิตจัดฮอร์โมนวาวุ่นอย่างเงี้ยต้องพูดเรื่องแฟนเคยไหมว่าเราแบบเฮ้ยฉันแบบชอบคนอย่างเงี้ยแล้วก็เฮ้ยก็ดึงดูดคนนี้มาใกล้เราเคยไหมไม่เคยไม่เคยเหรอคะท่านหาท่านจะมาคงไม่เคยแล้วค่ะคือกฎอันนี้น้องไปลองดูนะเรื่องของกฎแห่งดวงจริงที่สุดท่านสั้นแล้วกันค่ะโดนท่านจะมาแซวนะคะว่าถ้าสมมติว่าจิตเราคงจิตไว้ที่สูงเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะมาตามจิตที่เราเป็นแต่ถ้าทุกวันนี้คุณทุกท่านปล่อยให้จิตลงต่ำวกวนกับความคิดฟุ้งซ่านจิตเราถ้าสังเกตดีๆนะเราท่องพารัตนาไตรยจิตบวกกับทักษะลมนั้นจะเห็นว่าติดจิตเราจะคิดแต่เรื่องกังวลเศร้าเป็นห่วงไหลลงต่ำเสมอโยมที่แปลงนะคะนี่ไงเรานำพวกเราท่องพุทโธเมนาโถซึ่งได้เลยค่ะขอกลับไปหน้าสไลด์พุทโธเมนาโถนะคะแล้วดีมิตรีทุกคนอาจจะแบบอ๋อเข้าใจแล้วว่า Amazing กระแสพารัตนาไตรเป็นยังไงนี่นะคะทุกคนค่ะขอเวลาสักครู่นะคะมองไปด้วยกันนะคะอันแรกนะคะสไลด์แรกนะคะค่ะข้างบนนะคะแล้วก็ท่องพุทโธเมนาโถพร้อมกันนะคะขอเริ่มนะคะนับ1 2 3นะคะพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าที่ประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีเอาพวกเราว่าพร้อมๆกันดังๆนะเอาอีกสักสองรอบนะให้มันแน่สนิทในใจของพวกเราทุกคนทุกท่านนะพุทโฆเมนาโถพระพุทธเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าพุทโฆเมนาโถพระพุทธเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสูงสุดของเจ้าที่พึ่งเจ้าไม่มีวันนี้ก่อนที่นะคะลงจากเวทีนี้พี่ขอฝากไว้แค่2เรื่องหลักๆเชื่อไหมน้องๆหลังจากที่พี่เนี่ยมาเดินแนวทางนี้ชีวิตพี่เปลี่ยนในครอบครัวในเรื่องการงานที่ดีขึ้นความสัมพันธ์ครอบครัวก็ดีขึ้นเพราะการที่พี่ชักอารมณ์ทำให้พี่รู้จักตัวตนเองมากขึ้นสิ่งที่พี่เคยคิดว่าความเป็นเขามันกลับมารู้ว่าเราก็ยึดและทำให้พี่เหมือนมีเรดาร์คอยดูกายดูใจตลอดเวลาคอยเก็บสติตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้ขอฝาก2เรื่องนะคะแล้วก็เป็นที่น่ายินดีมากหลังจากว่าพี่มาในครั้งนี้พอพี่ได้เห็นว่าท่านในหลวงของเราเนี่ยสมแม่ฟ้าเผยแผ่แนวทางนี้พี่พูดจริงนั้นตาที่ไหลพี่ขนลุกสู้เลยว่านี่ไงแก่นแท้พระพุทธศาสนาได้ถูกเผยแผ่ทั่วประเทศไทยแล้วแต่ขึ้นอยู่กับประชาชนหรือคารวะพวกเราทุกคนที่มีหน้าที่การงานที่มีภาระต้องทำจะหยิบประโยชน์ตรงนี้มาใช้กับชีวิตตนเองอย่างไรพี่ร้านขอฝากนะคะอย่าสองเลยมีภาระงานใจแน่จิตอยู่ในแผ่นเสื่อมที่ทุกคนได้นะคะธรรมนาวาวังและทักอารมณ์
พื่อเป็นเบื้องต้นนะคะวันนี้พี่ก็ขอบคุณนะคะทุกท่านท่านใดสนใจโอ๊ยทำไมอ่ะคุณไม่ดียังไงเชิญชมในคลิปดีสิพิมพ์ว่าดีสิแล้วก็แป้งนะคะจะรู้ทุกอย่างค่ะว่าอะไรพี่ขอแชร์ประธานกันแล้วก็ก่อนที่จะไปถึงท่านต่อไปถามคำถามหนึ่งโรคอะไรสมัยนี้ที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นห่วงมากเพราะว่ามีจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นทุกวันและทุกเพศน่ากลัวมากและทุกฐานะด้วยนะรวยจนมีหมดใครตอบได้คะโรคอะไรโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเก่งมากน้องคนนี้ขอให้วันนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้พิเศษสุดๆบินตรงมาจากกรุงเทพเลยน้องคนนี้ชื่อน้องอันนะคะน้องอันพุทธยุวชนนะคะเป็นผู้นำพุทธวชนอายุต่ำกว่า30ปีในที่นี้ก็ต่ำกว่า30นะคะฟังพี่อาจจะเบื่อนะฟังน้องอันเนี้ยอาจจะแบบโง่มาดูการนะใช่เลยน้องอันเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามาก่อนแต่ด้วยยา2เม็ดพารากอนาไตรและทักลมทำให้หายขาดโดยที่ไม่ต้องใช้ยาต่อไปขอเชิญน้องอันพุทธยุวชนค่ะพักอารมณ์แล้วขอบคุณค่ะน้ำไหลไฟดับจริงสวัสดีทุกคนนะคะน้องๆเราอายุห่างกันไม่เท่าไหร่นะคะอันเพิ่งอายุ26มาไม่กี่ปีนะคะก็อยากเอาประสบการณ์จากผู้ประสบภัยซึมเศร้ามาก่อนมาแชร์นะคะแล้วก็อยากบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยคิดหรอกว่าตัวเองจะเป็นซึมเศร้าแล้วก็ไม่เคยคิดหรอกว่าพุทธศาสนาจะช่วยเราได้เพราะว่าอันนี้คือมหาวิทยาลัยเพราะว่าอันนี้คือพุทธประยุกต์พุทธแบบมิกแอนแมทพุทธแบบเอาสายนะคะฝั่งพ่อบ้านพ่ออันนี้เป็นน้ำฝนนะฝั่งแม่เล่นของนะคะตาลวดตาอยู่ผ้าเหลืองลงนะตาอยู่ผ้าเหลืองแต่ไม่เคยรู้สึกเลยว่าศาสนาพุทธมันจะช่วยอะไรเราได้มีใครเป็นคนที่ชอบมูแต่มูไม่ขึ้นไหมคะคนนั้นคือดิฉันเองค่ะงานที่บ้านกูเขาเรียกว่าอะไรนะของพ่อเป็นน้ำฝนกูขอเลยไม่เคยนะซื้อหวยกูแดกกูบ้วนนะคะอันนั้นคือดิฉันแต่มันมีข้อดีตรงที่อันเป็นคนที่ไม่เชื่อเลยในเรื่องของแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะเพราะเราขออะไรเราไม่เคยได้เลยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นคือกูเองนะคะที่มึงเองอันอยากแข่งนี้พออันขึ้นมามหาวิทยาลัยอันเชื่อว่าทุกคนอะอยากประสบความสำเร็จถูกปะก็อยากมีความรักที่ดีอยากเรียนเก่งแม้เราจะขี้เกียจก็ตามแต่เราก็ยังอยากได้เกรดเออยู่ดีนะคะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราโตไปเราอยากประสบความสำเร็จแล้วสังคมทุกวันนี้เราถ่ายสิไปโหอินฟูคนนี้ประสบความสำเร็จโหคนนี้เพิ่งให้เงินแม่โหคนนี้เพิ่งซื้อบ้านได้มันทำให้รู้สึกว่าเราอยากจะมีบ้านทางการที่พอกลับมาถามตัวเองว่าจะมีไหมจริงๆอะบางทีมันตอบไม่ได้นะแต่พอสังคมบอกว่าเฮ้ยโตไปต้องประสบความสำเร็จโตไปต้องดีต้องมีเงินต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ต้องมีความรักดีๆเราต้องสร้างโปรไฟล์ดีอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่ทุกคนมีต่างกันนะต้นทุนมาเล่าต้นทุนตัวเองให้ทุกคนฟังนะแชร์นะคะต้นทุนนะขอแยกเป็นสองด้านด้านแรกคือด้านของกายภาพนะคะครอบครัวพูดง่ายๆฐานะครอบครัวเป็นยังไงสองต้นทุนทางใจต้นทุนทางใจคือความเป็นเรานี่แหละพูดง่ายสันดานที่เราโตมาคุณสมบัติภายในที่เรามีในใจอันเป็นคนที่ต้นทุนต่ำทั้งสองด้านอันเป็นเด็กที่โตมาในครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันอันอยู่ให้กับแม่มีน้องชายนะคะแต่น้องชายก็อยู่กับยายครอบครัวแตกกันไปคนละทิศคนละทางเลยก็ครอบครัวอันแน่นอนแม่อันท้องแต่ยังเป็นวัยเรียนค่ะเงินเดือนเรียนไม่มันได้น้อยมากแล้วมันไม่เหมือนสมัยนี้ที่แบบเฮ้ยเรามีอินเทอร์เน็ตเรามีนู่นมีนี่มันสร้างเงินสร้างงานง่ายยุคนั้นไม่ใช่แบบนั้นฉะนั้นอันโตมาในครอบครัวที่เงินไม่ได้ดีและแน่นอนว่าคุณสมบัติที่สองทางใจถ้าใครเคยเรียนรู้เรื่องของเขาเรียกว่าเฟสการเติบโตของมนุษย์อะเด็กในช่วง3ขวบแรกถึง7ขวบแรกเป็นเรื่องที่สำคัญมากแต่นั่นคือช่วงเวลาที่เราต้องการแม่หรือต้องการคนบางคนที่ดูแลเราอยู่ตลอดในช่วงนั้นแต่ไม่สามารถที่จะมีสภาพการแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตได้เพราะแม่ยังต้องออกไปทำงานดูแลเราจำได้เลยว่าเจอหน้าแม่คือน้อยมากตื่นมาไม่เจอแม่แล้วหลับไปแม่ก็ยังไม่กลับบ้าน
บางวันที่มันเป็นวันแม่เงี้ยคนอื่นมีแม่มากูไม่มีแม่แล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเรารู้สึกว่าแม่ไม่รักเราหรือเปล่าอะทำไมแม่ไม่มาเลยในวันแม่หรือคนอื่นแม่ไปส่งโรงเรียนทำไมเราต้องไปโรงเรียนเองวะทำไมเพื่อนคนอื่นได้ขอได้ขนมได้แบบของใหม่ทุกเทอมแต่ทำไมบางเทอมเราก็ไม่ได้บางอย่างเราก็ไม่มีต้นทุนครอบครัวมันต่ำมากแล้วพอโตมาค่ะต้นทุนทางใจมันมีความน้อยเนื้อต่ำใจอยู่แล้วว่าเราเป็นเด็กที่แม่ไม่รักเราเป็นเด็กที่แม่ไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นลูกหรือเปล่าจนวันหนึ่งที่แม่มีแฟนใหม่ต้นทุนทางใจอ่ะมันเริ่มต่ำลงไปอีกหนึ่งรู้สึกว่าถูกแย่ความรักไม่พอวันที่อันเจอแฟนใหม่เนี่ยเป็นวันที่อันโดนเขาลุ่มละเมิดทางเพศตั้งแต่วันแรกและอันจำได้ว่าวันนั้นอันใส่กระโปรงแดงอันอยู่แค่อันวันไม่สามขวบก็สี่ขวบแล้วอันก็อยู่กับเขามาตั้งแต่อายุสามขวบจนย่าง20 ปีไม่พอช่วงอันประถมอ่ะอันโดนลูกพี่ลูกน้องตัวเองลุ่มละเมิดทางเพศพี่ที่ยังรักเหมือนพี่ชายทุกเหตุการณ์ในชีวิตอะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่เป็นที่รักกับใครเลยเราเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าอะไรกับใครเลยแล้วอันเชื่อว่าคนที่เป็นซึมเศร้าหรือคนที่มีปัญหาอะไรข้างในอะมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยที่มันเกิดขึ้นในใจเราอันเคยไปพูดในสถานที่แล้วมันมีเด็กคนนึงเดินมาหาอันเป็นเด็กผู้ชายนะที่เขาต้องโทษอะเด็กหมาโหสภาพมึงน่ากลัวมากกูไม่รู้ว่ากูจะรับมือกับมึงยังไงดีบอกว่าคือสักเต็มตัวเลยอ่ะคือแบบดีนะมึงยังเว้นปากกับแก้มไว้บ้างบอกว่าแบบคางก็มีคิ้วก็มีหน้าผากก็มีอ่ะมึงก็เดินเข้ามาหาเราแล้วมึงก็นั่งลงคุยกับเราด้วยสายตาที่เราไม่คิดว่าเราจะเจอสายตาแบบเนี้ยในเด็กศูนย์ฝึกที่ต้องโทษก็นั่งลงค่ะพี่อ่านเรื่องที่พี่อ่านเราเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าทำไมพี่อันถึงกล้าเล่าอ่ะพี่รู้ไหมผมก็โดนเหมือนพี่เลยผมโดนตาหูอ่ะทำไม่ดีกลายเป็นผมแล้วน้องเป็นเด็กผู้ชายนะคะนี่คือปัญหาในสังคมที่มันเกิดขึ้นจริงอันเคยเอาคำถามนึงไปถามน้องเด็กๆเนี่ยค่ะเด็กๆมัธยมประถมเนี่ยถามว่าพี่อันถามหวังว่าถ้ามีพี่คนนึงนะพี่ผู้ชายคนนึงที่เขาลักขโมยของคนที่เขาทำร้ายร่างกายคนที่เขาค้ายาเสพติดพี่ถามหน่อยว่าคนคนนี้คือคนดีหรือคนไม่ดีเด็กตอบพร้อมกันเลยไม่ดีค่ะพี่ภาษาที่เรียกบีนะเด็กๆงั้นพี่อันถามใหม่พี่จะเล่าให้ฟังว่าถ้าพี่คนนี้เป็นเด็กที่เขาโดนแม่ทิ้งเป็นเด็กที่เขาโดนตาตัวเองทำไม่ดีมาหลายสายและเขาต้องเลี้ยงผัวเลี้ยงตัวเองแล้ววันหนึ่งที่ครอบครัวทิ้งเขาไม่มีอะไรกินเขาไปขอคนอื่นไม่ให้เขาเลยต้องขโมยพอเขาขโมยคนมาจากเขาก็ต้องพยายามเอาตัวรอดเขาก็เลยทั้งในการทำร้ายร่างกายคนอื่นพี่อยากขอถามหนึ่งทีว่าคนคนนี้เป็นคนไม่ดีหรือไม่เด็กก็สายฉะนั้นนะวันนี้ต้นทุนแต่ละคนมันมาไม่เหมือนกันไม่ว่าทางกายภาพฐานะครอบครัวไม่ว่าจะทางใจความเป็นเรานะตอนนี้ความดีหรือความไม่ดีในตัวเรามันเกิดจากครอบครัวที่เราโตมามันเกิดจากสภาพสังคมที่เราอยู่มันเกิดจากเพื่อนที่เราคบแล้วพออันมาดูอ่ะอันก็ดูว่าแล้วตัวกูจะแก้อะไรได้ไหมเมื่อต้นทุนกูมาแย่ขนาดนี้ต่ำขนาดนี้แก้อะไรได้ไหมอ่ะก็เลยลองพยายามหาว่ามันมีความรู้อะไรอยู่ที่ไหนช่วยได้บ้างช่วงมหาลัยค่ะช่วงนั้นอันทำงานไปด้วยนะอันก็ทำกราฟิกอะไรเงี้ยไปด้วยแล้วก็เอาเงินที่เราได้มาเรียนรู้มาเรียนจิตวิทยาบ้างเคยเรียนโค้ด NLP เสียเงินไปเกือบแสนนะคะ Certified Coach แต่ที่อันเจอปัญหาชีวิตอะความรู้เหล่านี้ช่วยอะไรอันไม่ได้เลย Mindset ดีเราเรียนมาแล้วเราต้องคิดดีกับคนอื่นเราต้องคิดดีกับตัวเองเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองแต่วันที่ปัญหามันมาถึงวันที่เราเห็นความไม่ดีในตัวเองอะเรารับตัวเองไม่ได้แล้วเราพยายามเอาความคิดบวกมาใส่ตัวเองช่วงที่อันเป็นซึมเศร้าอ่ะอันพยายามมากจุดเริ่มต้นซึมเศร้าคือมันมาจากการที่อันตัดสินใจไปบอกแม่เรื่องแฟนที่เขาล่วงละเมิดทางเพศตั้งแต่สามขวบอันไปบอกแม่ว่าแม่แฟนแม่ล่วงละเมิดทางเพศมาตั้งแต่สามขวบนะสิ่งที่แม่ทำคือมันทำให้อันใจชื้นมากแม่เลือกที่จะเลิกกับผู้ชายคนนั้นทันทีแต่แม่ยังคิดไปว่าเขาเป็นคนที่ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดในบ้าน
เมื่อเลิกกันปุ๊บเงินมันไม่มีแล้วอ่านก็ต้องออกมหาลัยเพราะมันเรียนไม่ได้เงินกินก็ไม่มีเงินทำงานก็ไม่มีแล้วเรารู้ว่าเรียนมหาลัยอ่ะเดี๋ยวมันมีชี้เดี๋ยวมันมีค่านู่นค่านี่ค่าทำรายงานถูกปะมันมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าเทอมและค่ากินอยู่ของเราฉะนั้นอาเลยตัดสินใจลาออกเลยแล้วทำงานทำงานไปดูแลตัวเองมันก็มีความเครียดในการทำงานเราแค่ทำงานกลุ่มกับเพื่อนบางทีเรายังหัวเลยว่าแบบนี่ทำไมมึงแบบทำอย่างนี้มากเลยวะแต่การทำงานอ่ะพอเจอทั้งเพื่อนร่วมงานที่บ้านนี่หรอวะเจอเจ้านายที่มันแบบไม่ดีมากมันก็เกิดความเครียดแต่พออันทำงานไปได้แป๊บหนึ่งโควิดมาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นแม่อันที่ค้าขายอยู่ไม่สามารถค้าขายได้ทีเนี้ยค่าใช้จ่ายอันที่ดูแลแค่ตัวเองอ่ะมันเด้งขึ้นมาอีกคนนั้นมันคือคูณ2แต่รายได้อย่างเท่าเดิมนี่คือเด็กอายุ20ที่ต้องรับสภาพการทั้งหมดเนี่ยซึ่งมันเครียดมากอะแล้วพออันกลับบ้านมาทำงานเหนื่อยๆแล้วเจอคอนฟลิกต์ที่ทำงานอ่ะมาเจอแม่ตัวเองนั่งแบบเล่นมือถือถ่ายอย่างเงี้ยโอ้โหความคิดในหัวกูคือพยายามดึงขึ้นมาหมดอะ mindset ดีๆความคิดดีๆคือในหัวมันคิดแบบทำไมไม่คิดจะทำอะไรเลยวะทำไมถึงแบบมีความสุขอยู่ได้ทั้งที่เรากำลังทุกข์อยู่เนี่ยมันเป็นความคิดอย่างเงี้ยเราก็พยายามเอา mindset ที่เราเรียนอะเฮ้ยถ้าเขาทำไม่ดีกว่าเราก็ทำไปแล้วไม่มีใครตั้งใจที่จะทำได้ไม่ดีเขาคงทำดีที่สุดแล้วแหละอีกความคิดมันก็ขึ้นมามึงดีได้เท่านี้ใช่ไหมทำไมมึงดีได้เท่านี้วะมันกลายเป็นว่าความคิดบวกกับความคิดลบมันตีกันตลอดอะแล้วนับวันมันยิ่งรุนแรงขึ้นอะคนอย่างแรกเลยนะที่คนเป็นซึมเศร้ามักเป็นคือความคิดมันจะเริ่มหยุดไม่ได้ความฟุ้งซ่านความคิดลบมันจะเริ่มมาตลอดแล้วมันก็คิดว่าแม่อยู่เนี่ยตลอดคิดแบบบางทีหันไปเจอแฟนทำให้หัวใจพวกมันทำยิ่งรุนแรงแต่แปลว่ามันเจอแต่ความสถานการณ์ลบๆอิโมชันแนลลบๆความรู้สึกลบๆอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พยายามจะหยุดคิดแต่มันหยุดไม่ได้เลยแล้วช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เริ่มนอนไม่หลับแล้วพอเรานอนไม่หลับมันเกิดอะไรขึ้นแน่นอนเมื่อพักผ่อนไม่พอสารเคมีร่างกายแปรปรวนอารมณ์แปรปรวนอันเริ่มโมโหแล้วคือเริ่มใช้คำพูดไม่น่ารักอันเคยแบบควบคุมการพูดตัวเองถึงขั้นแบบมึงไปเหี้ยอะไรกับแม่เป็นแม่ภาษาเหี้ยมึงไม่ทำเหี้ยอะไรเลยวะนี่คือสิ่งที่เราเป็นแล้วเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยกูเริ่มไม่ปกติแล้วก็เลยตัดสินใจไปหาหมอแต่พอหาหมออ่ะอันก็หาได้แค่3เดือนเพราะไปหาหมอ1มันไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเลยมีค่ารถด้วยตอนนั้นลางานก็โดนหักเงินฉะนั้นอันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีต้นทุนพอในการที่จะหาหมอและรักษาตัวเองด้วยการหยุดงานก็เลยหยุดแล้วพอหยุดแน่นอนอาการเริ่มแย่ลงแม้แต่ตอนที่กินยาอยู่อาการอันและยังแย่ลงเลยทุกครั้งที่ไปหาหมอเพิ่มยาจากการที่อันแค่ควบคุมของผู้ตัวเองไม่ได้นะอันเริ่มทำลายข้าวของพอเริ่มทำลายข้าวของอันเริ่มทำลายตัวเองน้องเคยเห็นคนที่แบบควบคุมอารมณ์ตัวเองหรือแบบโกรธมากๆแล้วเขาชอบตีชอบทุบหัวตัวเองปะพ่ออันอ่ะเป็นแบบนั้นแล้วไม่เคยเข้าใจว่าทำไมเวลาที่พ่อโมโหอ่ะพ่อต้องตีตัวเองพ่อต้องทุบหัวตัวเองพ่อต้องทำอะไรรุนแรงวะแล้วเป็นสิ่งที่อันเกลียดมากเพราะอันเคยโดนพ่อบีบคอตอนที่พ่อโมโหมากๆแล้วเรารู้สึกเรารับไม่ได้กับอะไรแบบนี้เลยอะแต่พออันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยอันเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้เรื่อยๆจากที่ทำร้ายตัวเองอันเริ่มทำร้ายแฟนและนี่คือสิ่งที่อันเกลียดที่สุดในชีวิตเลยแล้วอันกำลังเป็นคนที่อันเกลียดที่สุดอยู่มันรับตัวเองไม่ได้เลยแล้วทุกครั้งนะรู้ป่าวว่าทั้งวันอะช่วงเวลาเดียวเลยที่อันมีความสุขคือตอนนอนเพราะความรู้สึกแย่ความคิดแย่ๆมันตามไปตอนที่เรานอนไม่ได้มันเลยกลายเป็นว่าทำไมเราเห็นคนเอาข่าวคนรวมกันนะรีบพูดกันนะเราเลยเห็นข่าวคนที่เป็นซึมเศร้าอ่ะฆ่าตัวตายบ้างทำร้ายตัวเองบ้างเพราะการตายมันคือช่วงเวลาเดียวที่เราพอจะเห็นว่าชีวิตเรามันจะมีความสุขหรือออกจากทุกข์ที่มันเกิดอยู่ได้อย่างไรบ้างแล้วตั้งแต่วันนั้นอันได้คิดอยู่ตลอดในหัวว่ากูจะตายยังไงกูจะตายยังไงดีเมื่อไหร่กูจะตายพยายามหาว่ากูจะตายยังไงให้มันไม่เจ็บนะคะคือจะกระโดดตึกก็ไม่ได้กูก็กลัวความสูงเฮียบอสชิบหายเลยจะเอามีดเกี่ยวตัวเองกูก็กลัวเลือดคืออนาถมากอยากตายแต่ก็ตายไม่ได้วิธีทั่วไปไม่สามารถใช้กูได้เพราะขี้กลัวเหลือเกินนะคะก็พยายามหาจนมันมีวันหนึ่งที่ทะเลาะกับแฟน
แล้วแม่อ่ะเดินเข้ามาคืออาจจะเป็นคนที่มีคอนฟลิกต์กับแม่เยอะมากคือไม่สามารถแบบคุยกับแม่แล้วมองตาเนี่ยได้แค่ได้ยินเสียงแม่มันแบบใจมันบีบมากข้างในใจเต้นตุ๊บ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 แค่ได้ยินเสียงก็อยากจะวิ่งหนีแล้วแล้ววันนั้นที่แม่เข้ามาทานทะเลาะกับแฟนสิ่งที่แม่ทำนะคือแต่แค่จีนี้ของแม่อันคว้าใหญ่ซึมเศร้ายาปรับฮอร์โมนอะไรทั้งหมดกรอกลงไปเลยในปากไม่รู้กี่ทั้งหมดที่มีกรอกลงไปแล้วกลืนลงไปเลยแน่นอนไม่ตายนะคะที่ฉันยังตัวเนื้อตัวหนังอยู่ตรงนี้นะคะแต่เชื่อบอกว่าพอใกล้จะตายจริงๆอ่ะคือมันรู้สึกเหมือนจะตายมันรู้สึกแบบทุกอย่างมันชาไปหมดมันมึนไปหมดแล้วเหมือนตัวเราหายไปเลยแล้วมันก็มีความคิดแบบฟุ้งเข้ามาอยู่ตลอดเชื่อไหมว่าขนาดเราทำอย่างนั้นน่ะครอบครัวยังไม่มีใครสักคนที่คิดจะเอาเราส่งโรงพยาบาลความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจคือแบบโอ้โหมันมาแล้วมันก็คิดอยู่ตลอดที่มันเกิดทำไมชีวิตกูต้องเป็นแบบนี้ทำไมกูต้องมาเจอแบบนี้แต่อันว่าช่วงที่เราวิกฤตอ่ะมันจะชอบมีความคิดตึ้งขึ้นมาความคิดนั้นมันถามว่าชีวิตมึงนั้นคืออะไรกันแน่วะชีวิตมึงเป็นของมึงจริงๆหรือเปล่าทำไมแค่แบบอารมณ์ตัวเองความคิดตัวเองเรายังควบคุมไม่ได้เลยหรือแค่มือตัวเราเองที่มีแค่ตัวเราที่ฝืนได้เรายังห้ามมือตัวเองให้ไม่ทำร้ายคนที่เรารักอะเรายังทำไม่ได้เลยตอนนั้นพอมันเข้าใกล้ความตายจริงๆอะมันเลยรู้สึกว่าเงินไม่ใช่ปัจจัยสำคัญแต่กูจะขอลองทุกวิถีทางเลยว่าชีวิตกูจะออกจากไอ้วังวนทุเรศทุเรศตรงนี้ได้ยังไงบ้างตัวกูที่ต้นทุนชีวิตต่ำกูจะกลายเป็นคนที่ตอนนั้นยังไม่ได้คิดว่าต้องประสบความสำเร็จนะแต่ขอแค่แบบมีความสุขเอาแค่แบบไม่ทำร้ายตัวเองไม่ทำร้ายคนอื่นมันได้ไหมแล้วอันก็ลองหมดเลยนะคะอันไปลองไปอันไปแบบเทคคอร์สไปอ่านหนังสือพยายามออกกำลังกายเพราะเขาบอกว่าออกกำลังกายมันจะดีใช่ป่ะแต่คนเป็นซึมเศร้าจะรู้ว่าไม่ทำให้ยากโคตรคือพลังใจมันไม่พออ่ะแค่เดินขึ้นบันไดกูก็เหนื่อยแล้วเดินขึ้นสะพานลอยกูก็ปวดหัวจะตายแล้วนี่คือสภาพร่างกายที่กูเป็นจะให้กูออกกำลังกายไกลมากนะคะก็พยายามทุกวิถีทางตอนอันเจอไลฟ์ของครูมอกับพาจันต้นแน่นอนนะคะมองเหยียดเลยนะคะเห็นผ้าเหลืองๆมาคือตอนนั้นเราไม่เคารพเลยอ่ะเราไม่เอาพระเลยดีกว่านะก่อนนะแต่ด้วยความที่เราเคารพครูเราอ่ะก็เลยลองเปิดใจเข้าไปฟังแล้วเขาก็ยังพูดถึงเรื่องพระรัตนตรัยกันก็ฟังผ่านๆแล้วก็ปัดนี้วันต่อไปใหม่แล้วนะคะเป็นอาทิตย์ที่ไลฟ์ครูเนาะฟีดหลอนมากนะจนไปเจอไลฟ์หนึ่งมีคนมาแชร์ว่าเนี่ยค่ะพี่เป็นคนขี้โกรธมากเลยแต่พอพี่เอาพระรัตนตรัยไปใช้อ่ะพี่โกรธค่ะโกรธน้อยลงอ่ะพี่ก็งงว่าทำไมเขาก็รีวิวของเขาไปเราก็เริ่มรู้สึกว่าหรือเราจะลองดีวะคือนะตอนนั้นอะหนึ่งเราศรัทธาตัวกูมากผู้หญิงคนนี้ทำอะไรนะไม่เคยเอาสิ่งไม่ดีมาให้คนอื่นเราก็ลองไปทำตอนนั้นมันหลังชนฝาจริงๆคือลองมาทุกวิธีทางยากก็ช่วยไม่ได้ออกไปก็ช่วยไม่ได้ออกกำลังกายกูก็ออกไม่ได้ก็เลยลองทำแล้วตอนที่ยังเอาไปใช้อ่ะคำแรกเลยนะคือเดินไปซีเวลาเดินไปเซเว่นช่วงนั้นอันไม่สามารถที่จะมองหน้าคนได้นะคือมองตาคนไม่ได้มันจะแบบมันเหมือนมันสั่นในใจอะมันชี้มันไม่สามารถมองได้เลยเวลาไปเซเว่นก็จะเดินมองพื้นเลยค่ะหลอดจ่ายตังค์ก็คือมองเคาน์เตอร์คือไม่มองหน้าคนเลยไม่สามารถทำได้แล้วมันจะเหมือนแบบการเดินไปเซเว่นมันไม่ได้ไกลเลยนะแต่มันทรมานหรือเกินไกลแค่ไหนคือใกล้กับคุณถึงเซเว่นแล้วพอเอามีพาราตนาไปแล้วลองทำก็เดินก็คุณโทรมาคุณเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าทำโมงานผมทำเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสังคมงานผมส่งเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าไม่รู้ว่าคุณทำสงคืออะไรคุณระลึกเป็นตัวอักษรไปนะคะเพราะตอนนั้นพระอาจารย์กับครูบอกว่าให้ระลึกเป็นตัวอักษรห้ามระลึกเป็นภาพเพราะเป็นภาพเมื่อไหร่คุณจะรูปมาปึ้งพระสงฆ์ปึ้งจีวรส่งมาเลยอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่ยังไงตอนนั้นไม่เข้าใจนะคะแต่ก็คือความหมายที่พี่แป้อธิบายพูดบอกเลยว่าคุณจริงๆแล้วคือปัญญาทำจริงๆแล้วคือความจริงสัจจะที่มันอยู่ในตัวเราสมคือการปฏิบัติดีก็คือการที่พาตัวเองมาเรียนรู้ความจริงจนเกิดปัญญาในการเข้าใจนี่คือคุณทำสมแต่ตอนนั้นไม่รู้ก็เลยเป็นตัวอักษรไปใช่ไหมทีนี้การเรียนไปซีเว่นไม่โคตรง่ายคือปกติมันจะไหมมีความคิดแบบคุ้มข้างตลอดว่าที่จะมีคนมาทำร้ายเราไหมรถจะชนเราไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราไหมหรือบางทีก็คิดเลยแย่คิดจะแบบตีแม่คิดด่าแฟนคิดอย่างเงี้ยอยู่ในหัวตลอดเวลาแต่พอมันมีพาตนาไป
มันเหมือนช่วงที่เราหลับเลยอ่ะมันคือช่วงเดียวที่เราหลบจากความคิดแย่ๆหลบจากความรู้สึกแย่ๆแล้วออกตรงนั้นได้ก็เลยทำไปเลยทำหนึ่งเดือนผ่านไปไอ้เบรกที่มันไม่มีมันเริ่มกลับมาเว้ยคือพอทะเลาะกับแฟนเรายังทำร้ายตัวเองนะแต่มือเราที่มันจะเดินไปตีเขาไปต่อยเขาไปทุบเขาอะมันหยุดเราแค่ผลักเขาออกแล้วบอกเขาว่าอย่ามายุ่งกับกูแค่นี้แล้วเราเริ่มเห็นความหวังตัวเองอะว่าเฮ้ยกูดีขึ้นได้กูออกจากคนที่กูเกลียดกูสามารถเลิกจะเป็นคนที่กูไม่ชอบได้อะก็ถ่ายไปมันเริ่มเห็นความหวังในตัวเองจน3เดือนจำได้เลยว่าวันนั้นทะเลาะกับเขาและโกรธมากกำลังจะอ้าปากด่าเลยแต่ตอนที่กำลังจะอ้าปากด่ามันเหมือนแบบเหมือนเราอะถอดออกมาจากตัวเองอะแล้วเห็นความโกรธที่อยู่ข้างหน้ามันดับไปเลยอะซึ่งไม่เคยเข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วเพิ่งเข้าใจคำว่าสติจริงๆก็คือตอนนั้นคือเราเรียนมาตลอดว่าสติคือการระลึกรู้ถูกปะคือการระลึกความรู้สึกอะไรก็ตอนที่โกรธกูก็รู้ตอนที่กูทุกข์ใจกูอยู่กูก็รู้ตอนที่กูทำร้ายตัวเองกูก็รู้แต่ทำไมกูห้ามอะไรไม่ได้เลยเพราะนั่นมันไม่ใช่สติมันเป็นแค่การรับรู้ปกติเป็นฟังก์ชันปกติของไหลแต่สติอันได้จากการระลึกพลัดมาไปแล้วตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ค่ะ3ปีแล้วที่ซึมเศร้าอ่ะมันหายไปเลยและแน่นอนรู้ไว้เลยนะว่าปัญหาในชีวิตเราอ่ะมันเกิดที่ใจสังเกตป่ะถ้าเรื่องไหนที่ใจเรามันไม่มีปัญหามันแก้ง่ายมากการงานแต่ก่อนอันรับผิดชอบไม่ได้เลยงานเดียวงานประจำงานเดียวส่งเลทส่งช้าเราจะหมายว่าตลอดแต่พอเราเริ่มเคลียร์ใจตัวเองได้อ่ะกลายเป็นว่าเฮ้ยเราเริ่มทำงานได้ละเอาตรงเวลาก่อนตรงเวลานี่ก็หูกูแทบจะกราบตีนตัวเองว่าเฮ้ยทำไมกูเก่งได้ขนาดนี้ก่อนหน้านี้กูไม่สามารถทำได้เลยหลังนี้เราเริ่มวางแผนงานได้แล้วอันคือเด็กที่เรียนไม่จบแต่อันสามารถสร้างรายได้หลักแสนต่อเดือนให้ตัวเองได้จากการที่ใจเรามันเริ่มเคลียร์ก่อนในยุคสมัยนี้คือยุคที่แม้ต้นทุนชีวิตเราจะต่ำแค่ไหนอะต้นทุนทางใจเราจะต่ำแค่ไหนแต่ถ้าเราเริ่มที่จะพัฒนาตัวเองแต่นี้ความรู้สึกฟรีมันเยอะมากถูกปะเราอยากทำคลิปมันมีอุปกรณ์มันมีแอปฟรีมันมีการสอนฟรีให้เราเยอะมากแต่ถ้าวันนี้ทุกอย่างภายนอกความรู้ภายนอกมันพร้อมมากแต่ถ้าใจเราไม่พร้อมเรายังดีลอารมณ์ตัวเองได้เรายังขัดกับนิสัยแย่ของตัวเองไม่ได้มันเป็นไปได้ยากมากที่ชีวิตตัวเองมันจะดีขึ้นได้เพราะทุกอย่างปัญหาอยู่ที่ใจเราไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกนะคะและพลังงานตายที่จะนำมาพูดให้ทุกคนรู้แน่นอนพูดกันดูแบบมาดูเริ่มคิ้วแล้วเฮ้ยจริงเหรอแกเหรอปะฉะนั้นอ่ะตอนที่อันทำวิจัยอะค่ะอันพยายามหาเครื่องมือว่าเครื่องมืออะไรจะช่วยอะค่ะอันก็ไปเจอหมอตัววัดขึ้นสมองที่อันกับคุณหมอค่ะไปใช้และนี่คือคิ้วนะคะอันนี้ลองแบบเทียนแต่วัดมาก็เลยผู้ชายที่เรื่องรอบแรกคือคิดไปเลยคิดเรื่องแย่คิดเรื่องโลกคิดอะไรก็คิดนะคะแล้วเขาก็วัดจับขึ้นสมองเราเหมือนมันยิ่งมากไปชอบเนี่ยมาแล้วไม่ใช่เวลามันซึมซาบเกินมันจะมีเสียงแล้วแต่ว่าอันนี้เนี่ยไอ้เสียงเนี่ยคือเกินมาตรฐานก็คือคุณค่าอะเนี่ยคุณค่าจะเกินนี่คือระดับการใช้ความคิดที่แสดงนะคะเกินได้แบบว่าเกินถี่เกินเก่งนะคะความคิดเราอ่ะมาดูรอบที่สองอันนี้เราลึกพัฒนาไปนะพูดทั่วไปนะผมก็คือเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าแล้วลืมตาเลยนะและทุกคนรอดูความต่างของเราคือแจ้งเตือนให้เรามันก็คือเบิดพายแล้วนะมาฟ้าว่าวันแรกขึ้นมาอันนี้ลงต่ำมากอันนี้ต่ำมากเลยแบบไม่ได้เทสเลยอันนี้เป็นขึ้นสมองที่แจ่มสุดนะครับแม่บอกมันชัดเจนมากเลยอันนี้หยุดได้เลยชุดลงเลยเนี่ยขึ้นเมดิเทชันก็คือเพื่อนที่แบบแทบไม่มีการระดับการใช้ความคิดเลยทุกคนรู้ไหมไอ้คืนเมื่อกี้ไอ้คืนแบบคืนต่างๆระดับ meditation อ่ะเขาไปได้คืนเนี้ยเขาไปได้มาจากพระที่เขาทำกรรมพระที่ทำสมาธิจนเข้าถึงฌานได้นะถึงได้ระดับเมื่อกี้บางพระบางรูปที่ทำสมาธิก็ไม่ได้คืนเมื่อกี้นะคะแต่การที่เราลึกพัฒนาไปอ่ะมากๆเขาอ่ะมันทำให้ขึ้นเนี้ยเกิดขึ้นได้แล้วเคยไปอ่าน
ว่าการที่ทำสมาธิมันดียังไงเพราะหมอหลายคนก็แนะนำให้คนเป็นซึมเศร้าทำสมาธิเขาบอกว่าเวลาที่มันเข้าถึงระดับสมาธิได้เซเรโทนินมันจะหลั่งออกซิโทซินมันจะหลั่งไอ้พวกสารเคมีดีๆมันจะหลั่งออกมามันเลยกลายเป็นว่าทำไมการมาลึกพัฒนาไปมันถึงช่วยคนที่เป็นซึมเศร้าระบายเป็นแพนิคได้เป็นวิตกกังวลได้เพราะว่าตอนนี้อันทำค่ายคือไทยยุวชนอยู่นะคะมีเด็กที่เป็นซึมเศร้าเข้ามาเยอะมากเป็นแพนิคเป็นวิตกเอาเข้ามาเยอะมากและหลายๆคนที่เข้ามาหายจากการระลึกพลัดละไปดีขึ้นจากการพักอารมณ์แล้วก็ดีขึ้นมาตามลำดับนะคะฉะนั้นถ้าใครเป็นซึมเศร้าหรือใครที่รู้สึกว่าเป็นคนที่เครียดเป็นคนที่โกรธเป็นคนวิตกกังวลเป็นคนที่กลัวลองเอาไปทำดูเวลาที่ความรู้สึกมันขึ้นมาเวลาเราดิ่งเวลาเราหน่อยเวลาเราเครียดเวลาเรากลัวลองเอาไปทำนะคะฉะนั้นแบบที่พี่แป้งบอกเลยคือไม่ต้องเชื่อแต่ลองพิสูจน์ด้วยตัวเองก่อนเพราะที่อันพูดมามันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นกับอันและมันไม่ใช่ความจริงที่เกิดขึ้นกับทุกคนมันจะเกิดขึ้นกับทุกคนก็ต่อเมื่อทุกคนลองเอาไปทำแล้วมันเกิดให้คุณเห็นอันนั้นแหละคือความมันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะฉะนั้นจะขอส่งต่อให้เดี๋ยวมีคลิปของใครรู้จักวูดี้บ้างคะดีดีหรือพี่วูดี้รู้จักวูดี้ค่ะพี่วูดี้ของเราส่วนใหญ่เราอาจจะเล่าคลิปนี้เรื่องกับวูดี้ก็คือคุณไทยวชนเนี่ยจะมีหัวหน้าแก๊งคนหนึ่งนะคะชื่อคุณมันมีอินพุตเมื่อช่วงปีที่ผ่านมาแล้วพี่วูดี้เนี่ยเขาเคยเจอกับมันมีที่งานเซ็กงานที่เชียงใหม่แล้วก็เหมือนเคยเห็นคลิปน้องเนี่ยผ่านหน้าผ่านตาแล้วเขาก็เลยลองตั้งใจศึกษาแนวทางดูลองเอาพัฒนาใจไประลึกดูจนมันเกิดบางอย่างนี่แหละเขาก็เลยตั้งใจทำคลิปนี้ออกมาทุกคนลองมาฟังกันว่าพี่วูดี้เขาเล่าอะไรในคลิปนี้นะคะเปิดได้เลยค่ะน้องคนนี้ชื่อวันนี้เธอเป็นคนที่แชร์ประสบการณ์เรื่องของการปฏิบัติธรรมอธิบายเรื่องของการใช้ชีวิตเคียงคู่กับธรรมะได้อย่างง่ายดายมากเราได้ติดตามเธอในติ๊กต็อกครับเราได้เห็นเธอจากค่ายที่ชื่อว่าแบ็คทับยุวชนซึ่งเป็นค่ายที่มีแต่วัยรุ่นครับไปศึกษาเรื่องธรรมะทางความรู้ทั้งหมดที่เธอเล่ามามีพระคนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังครับเด็กหลายคนมากที่หายจากการเป็นโรคแพนิคโรคซึมเศร้าเพราะพวกเขาอนุญาตพระตาไตรแต่ไม่ใช่แค่อนุญาตธรรมดาครับแต่ท่องจำจนฝังอยู่ในร่างกายอยู่ในความคิดและเรื่องท้าทายที่น่าเจริญครั้งนี้ถือว่าพิเศษมากเพราะมีการรวมตัวกันของวัยรุ่นหลากหลายอายุทั้งคนที่เพิ่งเริ่มปฏิบัติและมีคนที่รู้แจ้งรู้ลึกแล้วแต่อยากจะมารื้อฟื้นแต่ไฮไลท์คงน่าจะเป็นการที่ได้มีโอกาสฟังเทศจากพระอาจารย์บ้นครับหลักคำสอนของท่านมีทางง่ายมากทุกคนเลยวิธีการสื่อให้สั้นๆเลยก็คือพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐข้างหมายก็คือว่าฉันอยากมีปัญญาเป็นที่พึ่งในทุกสถานการณ์ดัมโมเมนาโถพระคำเป็นที่มันประเสริฐคือละความจริงที่มันจะเอาชนะทุกสิ่งในโลกนี้ได้สังคมเมนาโถน่าสนเป็นที่พึ่งอันประเสริฐเพื่อที่ผู้คนที่เป็นพระแต่มาถึงความดีงามที่เกิดขึ้นระหว่างที่เราปฏิบัติพระรัตนตรัยเกิดเสมือนปัญญาความจริงและความดีที่อยู่ในตัวเราผู้ที่เชื่อเราเป็นเดือนเลยในการท่องพระรัตนตรัยตั้งแต่ตื่นนอนยันก่อนนอนทำนี้ไปเรื่อยมันช่วยได้จริงๆทำให้เรื่องของแพ้เนี่ยความวิตกกังวลมันลดลงใครที่เหลือส่วนเฮ้ยมีติ๊กต็อกเวเตอร์คนหนึ่งครับที่เปลี่ยนชีวิตมูดี้ขอบคุณค่ะพี่ปิ๊กได้เลยครับพี่แป้งก่อนลงขายของหน่อยไหมเชิญขายโอเคไปสำหรับใครนะคะที่อายุยังไม่เกิน30ปีค่ายบริเวชนยินดีต้อนรับนะคะค่ายนี้อยู่ฟรีกินฟรีเดินทางฟรีนะคะเพราะว่าเป็นค่ายที่ได้รับการสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะพระสมเด็จพระราชินีแล้วก็ท่านเจ้าคุณทักนะคะซัพพอร์ตให้วัยรุ่นชาวไทยฟรีๆเลยนะคะแล้วก็ปีนี้ค่ายจะมีค่ายสุดท้ายและรุ่นที่12นะคะตอนเดือนตุลาปลายเดือนช่วงต้นตุลาถึงกันยายนน่าจะเปิดรับสมัครแล้วนะคะถ้าใครสนใจนะคะติดตามได้ที่เพจวันนี้อินพุตนะคะหรือว่าจะเข้ามาที่เพจธรรมนวาระหน้าเชียงใหม่ก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวตอนท้ายจะมีสแกนขึ้นให้นะคะแล้วเดี๋ยวเราโฟกัสกันเนาะแล้วก็มาเจอกันที่ค่ายได้นะคะสำหรับวัยรุ่นอายุไม่เกิน30ปีใครที่ต้องทุนชีวิตไม่เยอะใครที่อยากพัฒนาตัวเองลองมาเรียนรู้ศาสตร์นี้และค่ายมีครูเหมาะมาด้วยนะคะมาเจอกันได้ที่ค่ายนะคะขอบคุณมากๆเลยขอเสียงปรบมือให้อ่านนะคะขอบคุณมากๆเลยที่กล้าเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตอย่าไม่เขินนะคะเพื่อเป็นธรรมทานให้พวกเราเพื่อเห็นตัวอย่างว่าคนที่เคยเจอสิ่งใดๆมากมายถาโถมในชีวิต
แต่ปัจจุบันกลับเป็นคนที่มีความสำเร็จได้ขนาดนี้ด้วยองค์บุญคาราเตอร์ไกลและอาจจะโรคซึมเศร้าเด็กปริจิตนะคะพี่ฝากมองไว้นะคะตรงนี้ทีนี้ก่อนที่จะไปสปีกเกอร์คนต่อไปพี่ถามก่อนน้องๆในที่นี้มีใครเคยอกหักบ้างใครยกมือหน่อยค่ะโอ้ยไม่ต้องอายพี่อกหักหลายรอบแล้วเนี่ยยกมือเลยนะคะใครอกหักก็ต้องอกหักอยู่เคยอกหักอยู่เนาะโอ้ยไม่มีใครถามเลยเหรอไม่ได้ครับไม่แฟนเหรอหรือว่าชอบเขาแต่เขาไม่ชอบเราแกนะคะแกตอบคำตอบหยอกเล่นคือพี่ขอแนะนำนะคะคุณปอบพี่ราชหลักชีวเปรย์ไก่นะคะขอแชร์ประสบการณ์นะคะพี่บอกเลยว่าคำว่าอกหักเนี่ยมีได้ทุกรุ่นนะคะทุกเพศทุกวัยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เรารับฟังว่าการอาการอกหักเนี่ยกับการยิงระใจเนี่ยช่วยแก้ไขได้อย่างไรนะคะขอชมพูที่บอกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคณะทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะอันนี้ก็พี่ปอมนะคะก็วันนี้พี่ปอมมาแชร์ประสบการณ์จริงตรงไม่กลับนะคะก็พี่เนี่ยต้องประบอกก่อนว่าพี่เนี่ยนิสัยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนค่อนข้างเซนซิทีฟคิดมากขี้กังวลแล้วก็หวั่นไหวง่ายและเป็นคนที่มีความรักตั้งแต่เด็กๆไปเหมือนน้องๆนี่แหละมหาลัยอะค่ะก็กุ๊กกิ๊กไปหวานนะคะก็มีความรักตั้งแต่มหาลัยเนาะก็รักเวลารักก็รักมากอินมากพอเจอเรื่อง อกหักขึ้นมาไม่สมหวังถูกบอกเลิกก็เป็นไงคะแต่ละคนในที่นี้มีใครเคยอกหักกันแล้วบ้างคะไหนลองยกมือซิสวยๆหล่อๆกันทั้งนั้นน่าจะมีเยอะเลยค่ะโอเคก็การอกหักทุกๆครั้งของพี่คำว่าอกหักเนี่ยไม่ใช่แปลว่าถูกหักอกอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าไม่สมหวังในความรักทุกรูปแบบนะคะในที่นี้เนี่ยมันพี่ก็จะเสียใจมากแล้วก็ใช้เวลานานเนาะคือไม่ว่าจะออกไปกินเหล้ากับเพื่อนก็แล้วหรือว่าจะไปพยายามทำสิ่งที่ตัวเองชอบออกกำลังกายก็ดีเดินช้อปปิ้งก็ดีมันก็มีความคิดจมอยู่กับเขาคนนั้นนะคะก็คือความคิดนี้ก็ไม่หายไปไหนจะกี่วันกี่คืนเวลาผ่านไปเกรดเรียนที่พี่เรียนเนี่ยก็ตกวิชาเลขกลายเป็นด็อกนะคะคือพี่ไม่มีพลังใจในการทำอะไรเลยพออกหักขึ้นมาต้องบอกได้ว่ายาเวลาเราไม่สบายเราเป็นไข้เนาะเราก็ยังมียาในการรักษากายเนาะแต่ว่าเวลาปวดท้องเราก็มียาแก้ท้องอืดมียาแก้ท้องเฟ้อมียาแก้ท้องเสียแต่พอเป็นเรื่องของใจเนี่ยพี่ไปไม่ถูกค่ะว่าจะไปทางไหนพี่ก็ได้แต่เที่ยวเตะกับเพื่อนทำนู่นทำนี่ให้เวลาผ่านพ้นไปแต่มันเหมือนจะใช้เวลานานมากหรือเวลาที่คนเขาบอกว่าเวลาจะช่วยให้ดีขึ้นเนี่ยมันก็คงจริงอย่างนั้นแต่มันต้องใช้เวลานานเท่าไหร่กันนะคะในการที่จะทำให้สภาพจิตกลับมาอยู่ในการปกติและมีพลังจิตในการดำเนินชีวิตต่อไปทีนี้เนี่ยจนกระทั่งเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งพี่ได้ผิดหวังในความรักอีกรอบหนึ่งทีนี้เนี่ยต้องขอบคุณพี่สาวนะคะพี่แป้งนะคะแนะนำหนทางของพระรัตนตรัยให้ตอนแรกพี่ก็ไม่ได้เป็นคนเชื่ออะไรคนง่ายหรอกนะคะก็ไม่เข้าใจว่าจะทำไปเพื่ออะไรอกหักก็ไปกินเหล้าสิก็ช้อปปิ้งดูหนังทำอะไรให้หายเวลาก็คงช่วยเองพี่แป้งก็ท้าค่ะบอกว่าลองดูพี่ก็คิดในใจว่าจิตพี่เนี่ยตั้งแต่ตื่นเช้ามาเนี่ยมันเศร้าหมองมากมันเศร้ามันจิตมันตกมันไปอยู่ในภาวะที่ตกต่ำมากๆที่ตื่นขึ้นมาก็ไม่มีพลังไม่อยากตื่นลุกขึ้นก็ไม่มีแรงไม่อยากใส่เสื้อผ้าไปทำงานไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นทำงานก็ไม่มีสมาธิจะทำอะไรก็ไม่เอนจอยสักอย่างนะคะพี่ก็คิดว่าเอาวะโอเคไม่มีอะไรดีเลยขอลองวิธีนี้ละกันโอเคค่ะพี่ก็เลยได้ลองปกติเนี่ยพื้นฐานเนี่ย
เดินจงกรมบ้างอยู่แล้วเนาะทีนี้เนี่ยก็เลยท่องพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถควบคู่กับการเดินจงกรมนะคะระหว่างที่เดินไปเดินไปพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถเนี่ยก็ตกใจกับสิ่งที่ตัวเองสังเกตเห็นนะคะคือเอ๊ะเท้าที่เราก้าวเนี่ยหรือการท่องพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถแนบจิตของเราเนี่ยแต่ทำไมจิตเราเนี่ยมันไปคิดว่าเศร้าจังเลยทำไมเราเคยไปดูหนังกับเขาเคยไปที่นี่กับเขาอย่างมีความสุขทำไมตอนนี้เป็นอย่างนี้เดินอีกก้าวนึงก็คิดว่าทำไมเราต้องเป็นแบบนี้ด้วยเราไม่มีความสุขเลยเราไม่มีคุณค่าเลยทีนี้เนี่ยพี่ก็เลยพยายามท่องถี่ขึ้นพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยพี่ก็สังเกตอีกว่าอ้าวจิตพี่ไปคิดถึงอนาคตอีกว่าแล้วพี่จะเจอแฟนใหม่ไหมจะเจอคนใหม่ไหมพี่จะมีความสุขได้ไหมพอพี่เดินไปพี่ก็สังเกตจิตตัวเองท่องพุทโธเมนาโถขึ้นทุกๆวันทุกๆคืนพี่ตั้งใจท่องพุทโธเมนาโถเดินจงกรมไปด้วยแล้วพี่ก็ได้รู้ว่าอ๋อจิตเราเนี่ยไม่เคยอยู่กับปัจจุบันเลยนะคะจิตเราเนี่ยมันจะเอื้อนไปทางอดีตที่พี่แป้งบอกไปเมื่อกี้ก็คือว่าจิตจะปรุงเป็นทางที่เรารู้สึกเรื่องทุกข์มากๆกว่าสุขอีกลองคิดดูสิคะเรื่องไหนที่เราทุกข์เนี่ยจะมีผลทางใจหรือว่ารุนแรงเรื่องที่เราสุขกว่าอีกคือมันก็หมกมันปรุงแต่งไปเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่พอพี่มีพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถพี่ขอใช้ว่ามีบ้านให้กับจิตนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยทุกครั้งที่พี่จิตคิดตกไกลไปถึงไหนอาจจะคิดสั้นๆว่าวุ้ยสัญญาเห็นที่เราเคยไปช้อปปิ้งด้วยกันกินข้าวด้วยกันร้านนี้แล้วรู้สึกคิดถึงเขาจังเลยอย่างนี้นะคะพี่ก็จะรู้สึกว่าโอเคพอพี่รีบพุทโธเมนาโถมันก็จะกลับมากับบ้านตรงนี้คือปัจจุบันนั่นเองพี่ก็เกิดการเรียนรู้ว่าอดีตเนี่ยมันได้จบไปแล้วเนาะตั้งแต่วันนั้นนะคะคือมันจบไปทุกปัจจุบันทุกวินาทีมันคือปัจจุบันแล้วอดีตเนี่ยมันยึดไม่ได้เนาะแต่การที่เรายังปรุงไปเรื่อยอยู่เพราะเราเกิดการยึดเข้าไปในอดีตตรงนั้นแล้วเราไม่ปล่อยมันไปแต่วิธีการที่จะดึงออกจากการยึดตรงนั้นเนี่ยก็คือกลับมาที่บ้านของเรานั่นเองคือการพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถนะคะพี่ก็อยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยใครที่กำลังมีเรื่องเศร้าใจจิตตกอกหักรู้สึกไม่มีพลังใจเลยค่ะลองใช้วิธีนี้ดูนะคะพุทโธเมนาโถพี่มีของอีกอย่างนึงที่พอพุทโธเมนาโถกับตัวเองแล้วเนี่ยรู้สึกว่าช่วยได้มากในการสร้างสติให้กับตัวเองในทุกขณะจิตนะคะก็คือตัวนับเงินนะคะตัวนี้หรือว่าตัวได้เป็นตัวนับสวดมนต์อันนี้เนี่ยคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะวันนึงเราพุทโธกี่รอบนะเนี่ยก็เลยเกิดไอเดียลองไปเสิร์ชใน Shopee ว่ามีไหมทีนี้เนี่ยเชื่อมั้ยคะทุกคนคนเราเนี่ยคำว่าพุทโธเมนาโถของพี่ที่ท่องทุกครั้งเนี่ยเกิดจากการที่เวลาจิตมันวอกแวกที่อื่นพี่ก็จะพุทโธเมนาโถทันทีเชื่อไหมคะว่าวันหนึ่งเนี่ยได้กี่พันครั้งใครลองทายสิคะได้กี่พันครั้งในที่หนักนี้ร้อยพันสองพันสองพันเหรอคะมีมากกว่าสองพันไหมคะห้าพันครับอ๋อเก่งมากเลยค่ะพี่ได้ประมาณ5,000กว่าครั้งค่ะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จับได้นะคะสิ่งที่จับจิตตัวเองได้ว่ามันกำลังปรุงไปทางอดีตหรืออนาคตแต่ถ้าที่จับไม่ได้อีกพี่เชื่อว่ามันมีเยอะกว่านี้เยอะค่ะและพี่ก็จะมาดูอันนี้ทุกคืนว่าโอเควันนี้พี่ได้เท่านี้นะพี่จับไปเท่านี้แล้ววันไหนที่พี่รู้สึกพี่จับได้มากกว่านี้พี่ก็จะรู้สึกดีใจว่าพี่เท่าทันปัจจุบันแล้วและเชื่อนะคะการที่เลขเนี่ยมันเยอะเนี่ยที่พี่จับได้เยอะเนี่ยวันนั้นพี่รู้สึกว่าพี่ทำอะไรพี่มีพลังจิตมากขึ้นคือคล้ายๆว่าเหมือนจิตมันมีกำลังมีสติแล้วค่ะ
คือจิตมันไม่ไปอยู่จมอยู่กับอดีตแล้วก็ไม่ไปวางรูปอยู่กับอนาคตคือมันดีมากๆเลยค่ะก็เลยอยากเอามาแชร์เนาะอีกอย่างนึงยาเม็ดที่2ที่พี่แป้งนำเสนอไปก็คือเป็นการทักอารมณ์นะคะการทักอารมณ์เนี่ยพี่ก็ตอนแรกที่เริ่มด้วยพุทโธภายในของพ่อจนกระทั่งพี่รู้สึกว่าเออมันเห็นผลกับตัวเองว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกว่ามันคิดเรื่องอดีตแฟนเก่าน้อยลงนะทำไมความทุกข์ที่เจอมันน้อยลงพอพี่คุ้นเคยกับตรงนี้แล้วพอพี่เกิดความรู้สึกเศร้าขึ้นมาพี่ก็จะทักว่าความเศร้าเกิดขึ้นกับจิตจิตกำลังเกิดความเศร้าความเศร้ากำลังปรุงแต่งจิตจิตกำลังเกิดความเศร้าปรุงแต่งพี่ทักอารมณ์นี้ไปทุกครั้งที่มีอารมณ์เกิดขึ้นและพี่จับอารมณ์นั้นได้ไม่ว่าจะเป็นความเศร้าความรู้สึกเสียใจความหดหู่ความอาลัยอาวรณ์ความหมดหวังหมดพลังทุกครั้งที่ทักเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกว่าอ๋อพี่รู้ตัวว่าพี่กำลังรู้สึกอย่างนี้อยู่พี่ดูมันจนกระทั่งเห็นว่ามันดับตัวไปแต่ในทางกลับกันคือพี่ไม่ได้รู้สึกเป็นกับมันค่ะทีนี้เนี่ยยาสองเม็ดเนี่ยมันดียังไงในระหว่างวันพี่พุทโธไม่น่าโถทำโมไม่น่าโถสังโฆไม่น่าโถแล้วก็คลิกพุทโธไม่น่าโถทำโมไม่น่าโถสังโฆไม่น่าโถแล้วก็คลิกเอาละเศร้าอีกละความเศร้ากำลังเกิดขึ้นกับจิตพี่รู้แล้วว่าพี่เศร้าพอทักเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเรารู้เราเห็นว่าสิ่งที่เรากำลังเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยมันมาให้เราเห็นแล้วมันก็ดับให้เราเห็นนะคะแต่ว่าเราไม่ต้องไปบังคับมันสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่ก็มีสติมีกำลังพลังใจขึ้นมาพี่จะบอกว่าการอกหักครั้งล่าสุดของพี่เนี่ยโดยใช้พระรัตนตรัยและยาสองเม็ดเนี่ยพี่ใช้เวลาไม่ถึง2อาทิตย์ในการฟื้นฟูจิตแล้วกลับมาเป็นคนเดิมที่เข้มแข็งและมีพลังจิตในการทำทุกอย่างในการดำรงชีวิตทำงานแล้วก็มีความสุขได้อีกครั้งหนึ่งก็เลยอยากจะฝากน้องๆทุกคนนะคะว่าถ้าเกิดจิตตกเศร้าวิตกกังวลอกหักหรืออะไรอยากฝากวิธีนี้ไว้ให้กับน้องๆถ้าไม่ลองทำก็จะไม่รู้อยากให้ลองทำทุกคนนะคะขอบคุณค่ะสุดยอดมากค่ะขอบคุณที่นะคะพี่บอมอันนี้นะคะเป็นวิธีที่อยากจะบอกว่าพี่อ่ะยังคิดไม่ได้เลยวันนั้นที่พี่เห็นน้องสาวเศร้ามากกับอาการหักเนี่ยที่จริงๆพอน้องได้ลองเห็นพลังที่เขามีมากขึ้นเรื่อยๆกว่าจริงๆก็คือจะบอกว่าองค์คุณพระรัตนตรัยอ่ะทุกคนเข้าถึงได้นะคะก็เป็นองค์คุณธรรมชาติที่คุณมีแล้วก็ถ้าใครจะลองใช้วิธีคลิปนี้เพื่อเติมจิตเราให้ระลึกพารัตนตรัยเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งจากในจิตเราโดยไม่ต้องพึ่งจิตภายนอกเนี่ยได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าสุดท้ายนะคะของวันนี้นะคะที่อยากจะให้แชร์มากๆก่อนที่จะขึ้นบนเวทีขอถามก่อนในที่นี้มีใครเป็นเจ้าแม่โทรศัพท์หรือขี้กรกโมโหง่ายมากขอขึ้นง่ายมีไหมคะยกมือนะคะไว้น้องร่วมกับพี่หน่อยพี่เลยเหรอคนไหนเป็นคนขี้โกรธยกมือได้เลยโกรธขี้โมโหอย่างเงี้ยหน่อยก็ได้เชื่อว่าพี่นะเชื่อว่าสมัยเนี้ยคนขี้โกรธโมโหเยอะมากไม่ว่าจะแสดงออกไม่แสดงออกแม่ขอแนะนำเจ้าแม่โทรศัพท์นะคะน้องคุกกี้นะคะแต่ตอนนี้ไม่มีนะคะก็เป็นตัวอย่างการเป็นคนที่แม่เชื่อว่าเป็นวัยใกล้ๆน้องๆแล้วก็มีโทรศัพท์แรงมากแต่ก่อนแต่ชีวิตเขาเปลี่ยนไปยังไงเดี๋ยวเราฝากดีนะคะเชิญน้องคุกกี้ค่ะสวัสดีค่ะลิ้นนะคะชอบมากดีนะคะมีพุทโธนะโถมีสติมากสวัสดีเพื่อนๆนะคะแล้วก็พี่ๆนะคะอาจจะน้องๆนะคะทุกคนนะคะพี่ชื่อคุกกี้นะคะอายุ29นะคะก็คืออย่างที่พี่ๆนะคะได้เกิดได้เล่ากันไปก็รู้สึกว่าจะละเอียดแล้วก็แยกคายอย่างมากนะคะทุกคนก็พอจะเข้าใจแล้วเนาะวันนี้ค่ะกี้นะคะส่วนตัวคือเรียกได้ว่าเจ้าแม่โทรศัพท์ใช่ไหมคะอย่างที่เคยเป็นค่ะอย่างที่เคยเป็นในอดีตนะคะก็คือเป็นคนที่ขอท้าวความก่อนแล้วเป็นคนที่โกรธแรงมากเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะขออนุญาตนะคะแชร์นะคะประสบการณ์ในการปฏิบัตินะคะมาเป็นเวลา4ปีนะคะในเส้นทางของพระรัตนตรัยนะคะ
เพื่อให้เป็นธรรมทานแก่ทุกคนนะคะแต่ละบทความก็ใช้ในหลักการในการพิจารณานะแล้วแต่ว่าขอโอเคหรือไม่ค่ะโอเคนะคะโอเคค่ะแล้วก็ต้องขอแนะนำตัวก่อนนะคะกี้นะคะเป็นวัยทำงานนะคะทำงานเกี่ยวกับออนไลน์นะคะแล้วก็คือมีความประสงค์ที่อยากจะจัดนะคะคอร์สให้กับนะคะวัยรุ่นแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะให้ได้เข้ามาเรียนรู้กันณปัจจุบันนะคะก็จัดนะคะเป็นผู้จัดคอร์สร่วมกับคุณตุ้มนะคะที่เป็นเฮดของธรรมนาวาและนาชิมัยเรานะคะแล้วก็พี่แป้งนะคะในปัจจุบันจัดให้ทั้งเด็กนะคะวัย15-17นะคะแล้วก็วัยรุ่นร่วมกับทีมของน้องๆพุทธยุชนนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่เลยนะคะจนไปถึงนะคะคุณยายอายุ70-80นะก็เข้ามานะคะศึกษาในคอร์สนี้นะคะในธรรมนาวาวังของเรานะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยขอท้าความว่าตอนเด็กๆโมโหร้ายมากนะคะเพราะว่าด้วยความที่คือพ่อนะคะคุณพ่อก็จะสปอยนะคะหรือแม่ของเรานะคะค่อนข้างที่จะตามใจพี่เป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็พ่อเนี่ยด้วยความที่คุณพ่อนะคะเขาเรียกว่าท่านเป็นอาชีพหน้าที่การงานคือเป็นทหารเลยนะคะแล้วเวลาที่รู้สึกว่าทำผิดอะไรเนี่ยนะคะจะมีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคอยปกป้องเรานะตลอดเลยนะคะจนบางครั้งเนี่ยนะคือชีวิตในวัยเด็กเนี่ยก็จะลุยคือสุดทุกทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทะเลาะกับเพื่อนนะคะก็ต้องแบบยืนหนึ่งนะในการที่จะต้องเป็นฝ่ายโปรเทคเพื่อนตลอดเวลานะคะแล้วก็ข้อดีของพี่ก็มีเหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นที่ปรึกษาให้แก่เพื่อนตลอดเลยนะคะแต่จะแอบบอกนิดนึงว่าเรื่องตัวเองเราไม่รอดนะคะแต่ก็ต้องแบบเก็บไว้นะคะก็คือเราเป็นฝ่ายที่รู้สึกว่าจะเป็นฝ่ายแบบสู้ตลอดนะคะแต่บางครั้งเนี่ยก็สู้ในทางที่ผิดเหมือนกันนะคะก็ใช้ชีวิตในวัยเด็กมาเรื่อยๆไม่รู้อีเหนื่อยอะไรนะคะแล้วมันมีจุดหนึ่งที่รู้สึกพี่ทุกข์นะคะก็คือเป็นคนที่อารมณ์สุดถึงขั้นที่ว่านะคะเกือบทำคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะท่านเนี่ยคือทำให้ท่านเนี่ยเกือบแบบเขาเรียกว่าเสียเลือดเสียเนื้อกันเลยทีเดียวนะเสียน้ำตานะนี่ขอเล่าเป็นเรื่องราวแล้วกันนะคะก็คือมันมีวันหนึ่งเนี่ยนะคะความโกรธของเราเนี่ยก็ทะเลาะกับแม่เนี่ยนะคะอยู่เรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะคะด้วยความที่คือไม่ลงตัวเลยนะคะแล้วรู้สึกว่าโกรธแล้วหักห้ามอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะคะคุณแม่ก็จะตีเราตลอดเวลานะคะเราทะเลาะกันนะคะแล้วรู้สึกว่ามันเจ็บนะคะพอมันเจ็บเนี่ยการที่พี่ต้องการที่จะปกป้องตัวเองนะคะก็ได้เกิดทุกครั้งเนี่ยก็จะยอมให้คุณแม่ตีแล้วแอบไปร้องไห้แล้วจะเก็บตัวอยู่ในห้องนะคะทีนี้มันลงกับอะไรไม่ได้นะคะแม่ฉันจะทำไม่ได้อะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันมีในเรื่องของบุญกรรมเข้ามานะอยู่ในหัวสมองพี่นะตอนนั้นก็รู้สึกว่าทำอะไรไม่ได้หาทางออกไม่ได้ก็เลยลงกับเรียกว่าเป็นเพื่อนคู่มิตรนะคะก็เป็นกำแพงบ้างนะคะหรือไม่งั้นก็เป็นอะไรในห้องกระจายมาเลยก็คือเป็นโลกสิ่งของมาทุกขังไปนะคะแต่มันมีจนกระทั่งวันหนึ่งอ่ะก็คือทำลายคุณแม่นะคะก็คือถักท่านออกไปเลยนะคะกระเด็นนะจุดนั้นอ่ะรู้สึกว่าไม่ได้ละตัวต่อไปนี้คิดที่จะแบบจะทำร้ายแม่แบบมากกว่าผักนะคะก็คือด่าท่านออกไปเลยว่าขออันเนี้ยคือแบบพูดแรงมากแบบขึ้นมึงขึ้นกูเลยนะอันนี้เล็กน้อยนะคะออกไลน์นะคะแต่มันเป็นเรื่องจริงนะจนแม่พี่เนี่ยนะคะเก็บไปร้องไห้แอบร้องไห้อยู่ในห้องคนเดียวนะแล้วพี่ก็ได้ไปฟังไปแอบฟังคุณแม่ร้องไห้จุดนั้นอะมันรู้สึกว่าอุ๊ยเราแม่งมันขนาดนี้เลยเหรอนะนิสัยเรามันขนาดนี้เลยเหรอนะทำคุณพ่อคุณแม่เสียใจมันรู้สึกแบบไม่ใช่นะคะก็เลยใช้ชีวิตแบบก็เลยโอเคผ่านมาแล้วก็รู้สึกว่าหลังจากวันนั้นมานะคะก็เหมือนชีวิตน่าจะฝันถึงแต่นรกทุกคืนเลยก็งงเหมือนกันนะก็คิดในใจว่าไม่ได้แล้วถ้าเราไม่มีธรรมะเข้ามานะคะรู้สึกว่าเราจะเป็นเพื่อนกับนรกแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะเราก็ไม่อยากจะเป็นเพื่อนกับนรกเท่าไหร่นะก็เลยเป็นที่มาของการนะปฏิบัติธรรมนั่นเองนะตอนนั้นเนี่ยอายุประมาณ20 23ก็ปฏิบัติธรรมมาเรื่อยๆ
คือนั่งสมาธิก็แล้วเดินจงกรมก็แล้วนะคะทำสุดทุกทางแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยดื้อกับครูบาอาจารย์สายไหนด้วยนะคะนั่งสมาธิเนี่ยนะไปวัน3วันแล้วติดใจนะไปจิต7วันติดใจไปอีก1เดือนนะนั่งสมาธินานๆได้ถึง 3-4 ชั่วโมงนะเดินจงกรมอีก2ชั่วโมงเนี่ยสลับกันไปนะปรากฏว่ากลับบ้านไปนะตอนช่วงวัยนั้นก็มีสามีแล้วนะแต่งงานแล้วมีลูกนะโตขึ้นแล้วนะแล้วรู้สึกว่าอยากรวยนะแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากจะไทยบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะให้กับสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่เด็กเนี้ยจนถึงขั้นขอย้อนกลับไปว่าวัยรุ่นอย่างพวกเราถึงขั้นติดยานะเสพยาแล้วก็สูบบุหรี่ทุกวันนะคะติดบุหรี่ก็3ปีเลยนะคะแล้วมันก็คือมันขึ้นหลังเสือไปแล้วนะมันจะลงยากเพราะนั้นเนี่ยพี่ผ่านหมดแล้วพูดอย่างนี้เลยดีกว่านะคะสุดทุกอย่างนะจนกระทั่งพี่มาเจอพระอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะท่านบอกว่านะถ้าเกิดว่าลองมาระลึกทางเนี้ยดูนะจะทำให้เราเนี่ยสามารถจะพ้นทุกข์ได้เอาแล้วมันพ้นยังไงนะเราจะปฏิบัติต่อความโกรธที่มันทำร้ายเราอยู่เรื่อยความโกรธที่เรามีนะอย่างถูกต้องพระอาจารย์สอนว่าพระอาจารย์บอกเลยว่าเราไม่จำเป็นต้องชนะใครนะความโกรธเนี่ยมันเป็นตัวฉกาจถ้าไม่ทำร้ายพ่อแม่เราก็ทำร้ายคนที่เรารักนะพอพี่เนี่ยนะคะก็สู่อ่างแล้วที่โยมปฏิบัติมาทั้งหมดเนี่ยไม่ดีหรอท่านก็บอกว่าดีแต่ยังไม่ถึงที่สุดไม่สังเกตเลยเวลาเราไปทำอะไรนะตามอำเภอใจเราถ้าเกิดว่าเราเจอเรื่องทุกข์มาเราจะไปเที่ยวบ้างไปเลยนะคะไปนู่นไปนี่บ้างเนี่ยมันแป๊บๆเดียวแต่สุดท้ายเนี่ยมันได้แค่ความสบายใจเท่านั้นเองในความรู้สึกของพี่นะคะมันไม่สุดนะคะไอความที่มันไม่สุดเนี่ยนะพี่ก็คุยกับอาจารย์ว่าคือก็นั่งสมาธิอย่างดีปฏิบัติธรรมอย่างดีนะคะอย่างเช่นพี่บอกเนี่ยนะมันก็ยังรู้สึกไม่สุดทำไมเอาชนะความโกรธตัวเองไม่ได้นะถึงขั้นทำร้ายแฟนนะทะเลาะกันทีนึงเนี่ยนะหยิบอะไรได้ปาไปเลยนะหยิบมีดได้ปามีดนะอยู่ขึ้นอยู่กับเขาว่าหลบได้หลบไม่ได้นี่มันเรื่องของเขานะเรื่องของเราคือปาขออย่างเดียวนะคะเวลาโกรธงี้เลยนะคะคือเรียกได้ว่าเจ้าแม่โทสะเลยนะโกรธปุ๊บเนี่ยคือแบบทะเลาะกับแฟนนะเธอห้ามทิ้งฉันพูดได้คนเดียวเธอทิ้งฉันไม่ทันหรอกอะไรเงี้ยนะคะปาข้าวของทำร้ายจานเจินแก้วเกื้อแตกหมดอย่างนั้นเลยนะคะคือแล้วเราก็กลับมานั่งถูกกับตัวเองสุดท้ายนะกลับมาร้องไห้เสียใจว่าไอ้สิ่งที่เราทำไปเพราะความโกรธมันทำอะไรไม่ได้เลยนะแก้ไขอะไรไม่ได้เลยเอาคืนยังไงทีเนี้ยนะแล้วเป็นการที่พี่ก็ได้มีโอกาสเลยถึงพระรัตนตรัยนะคืออย่างนี้เลยแล้วมันมีเหตุการณ์มาทดสอบพระรัตนตรัยกับพระกรุณนะดียังไงนะก็คืออ่ะพี่ก็ไม่ดื้อกับพระอาจารย์ต้นนะพระอาจารย์ที่สอนพี่เรื่องพระใจคือพระอาจารย์ต้นจะรู้ว่าหนูพี่ขู่อย่างที่พี่แป้งได้กล่าวไว้นะพี่ก็ทำเลยนะท่องทั้งกลางวันกลางคืนตื่นขึ้นมาและทำงานนะเมื่อไหร่ที่จิตเราว่างจิตว่างเราว่างเราไม่มีอะไรทำคือสังเกตนะเราจะนึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดแล้วมันแปลกนะมันไม่ค่อยนึกถึงเรื่องที่ดีนะคะจิตคนเราเนี่ยมันจะนึกเรื่องที่คนนั้นทำกับเราคนนี้ทำอย่างนี้นะมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดที่ว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยจิตเราต้องเป็นกุศลก่อนเราต้องมีพลังทางใจก่อนเราอยากสัมผัสว่าพลังใจดียังไงก็ท่องทำแบบเนี้ยมาเรื่อยทุกวันจุด3เดือนนะใช้เวลา3เดือนจนแนบจิตแนบจิตยังไงนะมีวันนึงก็ไปปะทะอีกแล้วนะคือชีวิตนี้เจอแต่สายปะทะตลอดนะรู้สึกว่าทำกรรมไม่ได้เหมือนกันนะพอปะทะกับผู้ใหญ่ท่านนึงปึ๊บนะปกติเขาจะรู้นิสัยของเราเลยว่าไอ้เด็กนี่มันสุดในซอยยังไงนะประวัติมันเป็นยังไงมันไร้ยังไงเนี่ยนะแต่วันนี้นะเขาก็ด่าพี่ปกตินะแต่เฮ้ยพี่ก็โดนด่าพี่โกรธมากนะโกรธแล้วก็กำมือเนี่ยใครเคยโกรธก็จะรู้นะกำมือเสร็จก็ไหวให้เขายืนด่าเนี่ยแต่ท่องพุทโธมีนะทูลในใจนะแล้วก็รู้สึกว่าความร้อนเนี่ยมันกระเพื่อมแล้วกายมันเริ่มร้อนละเห็นลักษณะของกายนะเห็นไหมท่องพุทโธมีนะทูลในทำให้เห็นทั้งลักษณะของกายนะที่มีความโกรธอยู่นะถึงเวลานั้นเริ่มจะเอาไม่อยู่แล้วเขาด่าพี่อยู่นะพุทโธเมนะโธธัมโมเมนะโธสังโฆเมนะโธท่องวนไปประมาณ5นาทีไม่พอนะเขาด่าพ่อกับแม่เราเป็นใครใครยอมบ้างนะคงไม่ยอมใช่ไหมยอมนะไม่นะมีอะไรในมือคงจะพร้อมปวดเลย
นะเป็นอย่างนั้นแน่นอนนะแต่พี่ทำยังไงรู้ไหมพี่ต้องการที่จะลองนะลองทำถ้าไม่ได้ลองไม่เชื่อคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆเพราะที่บอกลองมาทุกสายนะไม่ฝักไฟใดไฟหนึ่งเพราะต้องการรู้ความจริงนะว่าท่านนี้โกหกฉันหรือคนนี้โกหกฉันไหมท่านนี้โกหกฉันไหมพูดเรื่องจริงไหมเนี่ยนะทีนี้ปรากฏว่าเขาด่าพ่อกับแม่ที่ไม่ยอมร้อนกว่าเดิมอีกพร้อมเลยกระเป๋าอยู่ในมือนี่มันคิดว่ามันจะกระเป๋าตบเขาหน้าให้เลยสักทีต้องเจอสตังค์เห็นไหมอาสวะเดิมของพี่นะปรากฏว่าไม่ได้จุดนั้นน่ะความคิดหนึ่งขึ้นมาเป็นสัญญาภาพเลยนะภาพนี้ขึ้นมาเลยเป็นหน้าพระอาจารย์ต้นท่านรอยมานะโอ้ยเท่ากับขอบพระคุณครูบาอาจารย์เป็นอย่างมากนะถ้าหน้าท่านไม่ลอยมานี่คงจะเสร็จกันทีเดียวนะคงจะขึ้นโรงพักสักครั้งแหละนะครั้งนั้นเนี่ยพอหน้าพระอาจารย์เลยมาปุ๊บพี่กลับมาทักอารมณ์ไม่ได้เดี๋ยวเราจะเสียชื่อความเป็นลูกศิษย์อะไรเงี้ยนะคือต้องมีฟองหน่อยนะทีนี้ก็ทักอารมณ์นะความโกรธกำลังเกิดขึ้นในจิตกำลังมีความโกรธความโกรธกำลังปรุงแต่งจิตของเรากำลังถูกความโกรธนี้ปรุงแต่งอยู่แล้วก็วนกันแบบนั้นวนกันชนิดที่ว่าเห็นความร้อนในใจโอ้โหออกหูออกตาพึ่งพาพึ่งแบบจนเขาด่าจบนะพี่ก็ยืนนิ่งๆอยู่แบบนั้นจนทุกอย่างโกรธมันสามารถทำให้เราเขาเรียกว่าอะไรนะหูดับใช่ไหมน้องไม่ได้ยินอะไรข้างนอกเลยนะแต่สิ่งที่พี่เห็นคือกลับมาเห็นกายกับใจของตัวเองโกรธกายเป็นยังไงร้อนสั่นคลอนนะกำมือแน่นน้ำตาคอนะใจเป็นยังไงอุ้ยบีบใครเคยมีความโกรธจะรู้ดีบีบหน้าอกจังเลยหายใจแทบไม่ออกนะหายใจทีๆนะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะกระทำต่อความโกรธนั้นออกไปนะเพราะพี่เห็นกระบวนการนี้ครบหมดด้วยยาสองเม็ดพี่ก็เลยจบตรงนั้นนะผู้ใหญ่ตกใจมากทำไมเด็กคนนี้ไม่โตต่อนะเรากลับมาเห็นแล้วว่าสิ่งที่เราได้ปฏิบัติเนี่ยดองยาสองเม็ดเนี่ยทำให้มีสติ